สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้นั้นประยุทธ์ก็ยังคงท็อปฟอร์มต่อเนื่องนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ได้ทำการไปเปิดพิธีในการฉีดวัคซีนให้เด็กอายุ12ถึง18ปีหรือไม่นั้นจำตัวเลขไม่ค่อยได้นะครับท่านผู้ชมเพราะว่านั้นไม่ใช่ช็อตไฮไลท์ครับท่านแล้วก็ตามที่ท่านทั้งหลายคาดคิดไว้นะครับทุกครั้งที่จับไมโครโฟนนั้นมันก็จะต้องเดี่ยวไมโครโฟนนะครับท่านผู้ชมแม่มึงเอ้ยฟังอยู่ครึ่งชั่วโมงนั้นไม่รู้ว่ามันพูดอะไรครับท่านแต่ที่แน่ๆนั้นจับใจความสำคัญได้เล็กน้อยถึงปานกลางโดยมีเด็กคนนึงขยุกขยิกก็ไม่ทราบว่าเป็นภาพแบบไหนนะครับท่านผู้ชมประยุทธ์บอกฮะทำไมฮะคนที่สองเนี่ยเป็นอะไรฮะคันอะไรอะไรประมาณนี้ให้ช่วยให้มีระเบียบวินัยอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมโดยถ้าเกิดสมมติว่าผมเป็นเด็กคนนั้นอันนี้ตัดไปก่อนนะครับไม่เกี่ยวกับใครแล้วอันนี้เป็นตัวผมโดยถ้าเกิดเป็นผมเป็นเด็กคนนั้นถามว่าคันอะไรผมก็จะบอกว่าคันตีนแล้วก็จะถามเล็กน้อยถึงปานกลางว่าหนักหัวพองหรือเปล่าอะไรแบบนี้นั้นผมก็จะไม่พูดแบบนี้นะครับท่านผู้ชมแค่พูดให้ท่านฟังว่าเฮ้ยประยุทธ์ที่มึงไปนั้นไม่ใช่ค่ายทหารมันอาจจะเข้าใจว่าเป็นค่ายทหารหรือไม่นั้นไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ได้มีการบอกว่าถ้าเกิดไม่เคารพกฎหมายนั้นก็จะเป็นโจรอะไรประมาณนี้นะครับท่านก็ไม่ทราบว่าไอ้ตัวไหนนั้นทำการยึดอำนาจรัฐประหารเข้ามานั้นก็ออกมาเรื่อยๆไม่หยุดยั้งโดยตอนนี้ผมต้องออกมาปกป้องพลเอกประยุทธ์นะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดผมเป็นเด็กคนนั้นผมก็จะถามคันอะไรก็จะบอกว่าคันตีนไปครับท่านก็สถานการณ์ข่าววันนี้ก็จะมีหลายตัวหลายเรื่องนะครับท่านผู้ชมทั้งเรื่องหมอชนน่านมาจวกประยุทธ์โชว์โง่บอกไทยพ้นวิกฤตโควิดซ้ำเมินสอบโกงงบศูนย์10,000ล้านนะครับท่านผู้ชมอุ้ยทำไมหมอชนน่านสีแก้วของพรรคเพื่อไทยบางอาจมาบอกว่าพลเอกประยุทธ์ของผมนั้นมันโง่ได้แบบนี้เนี่ยผมไม่อาจยอมได้ส่วนตอนนี้พรรคประชาธิปัตย์นะครับท่านผู้ชมก็ได้ออกมาบอกว่าไม่ให้ราคาณัฐวุฒิใส่เกลือครับท่านหลังจากที่ณัฐวุฒิใส่เกลือนั้นออกมาบอกว่าเนี่ยมันเป็นคล้ายกับละครลิงดูไว้ขั้นเวลาเหมือนกับจำอวดได้ปุ่มที่พรรคประชาธิปัตย์นี้ออกมาโวยวายเรื่องที่พลเอกประวิตรนั้นยึด4กรมของกระทรวงเกษตรไปนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ทราบว่าตอนจุลินมันไปนั่งอยู่ในคณะรัฐมนตรีนั้นทำไมไม่พูดเรื่องนี้ก็ออกมาหาซีนหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจคนแบบนี้หรือที่พรรคประชาธิปัตย์บอกว่าเหมาะสมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นก็เล็ดอิดบีไปก่อนนะครับท่านผู้ชมแต่อันนี้ท่านจะเล็ดอิดบีไปไม่ได้แน่ๆครับท่านเพราะว่าประชาธิปัตย์บอกว่าไม่สนผลโพหลังจากที่การเลือกตั้งครั้งก่อนนั้นประชาธิปัตย์หรือว่าบางคนนั้นก็ชอบเรียกว่าพรรคแมงสาบซึ่งก็จริงหรือไม่นั้นไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่รอบนี้นั้นแมงสาบอาจจะสูญพันธุ์หรือจะไม่สูญพันธุ์นั้นก็ไม่อาจแน่ใจครับท่านแต่ประชาธิปัตย์ฟังอยู่มึงอย่าเพิ่งสาบกูเป็นอย่างอื่นนะเว้ยเฮ้ยตอนนี้กูเป็นคนอยู่ก็ไม่ใช่สาบแบบนั้นแต่ว่าอันนี้ออกมาคุยโม้คุยโตอีกแล้วหรือไม่นั้นไม่แน่ใจหลังจากครั้งก่อนนั้นออกมาบอกว่านายจุลินนะครับท่านผู้ชมผู้ซึ่งตอนแรกบอกว่าจะไม่เข้าร่วมกับประยุทธ์นี้แล้วก็สุดท้ายเข้าร่วมแล้วก็ตัดอภิสิทธิ์ทิ้งไปนะครับท่านผู้ชมก็เป็นที่ทุเรศสิ้นดีอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวอันนี้ไม่ใช่การตาฝาดครับท่านอันนี้ออกมาจากใจแล้วก็เลือกตั้งในกทมนั้นประชาธิปัตย์ไม่ได้ที่สักที่เดียวนะครับท่านผู้ชมแม้แต่1ที่ก็ไม่ได้หรือว่าจะได้ประมาณ1ที่ผมไม่แน่ใจในเรื่องของส.ส.ในกรุงเทพนั้นโดยทำให้ผมย้อนนึกไปถึงพรรคประชากรไทยครับท่านใช่ไหมวะของสมัครสุนทรเวชนั้นก่อนนั้นประชาธิปัตย์ก็แทบสูญพันธุ์จากกทมแต่วันนี้ประชาธิปัตย์ครับท่านโดยลาเมศวังเวงโผหัวกบาลบอกประชาธิปัตย์ไม่สนผลโพลั่นถ้าเปิดตัวผู้สมัครผู้ว่ากทมกูจะแพ้อีกเหมือนเดิมไม่ใช่คนกรุงตอบรับสูงสุดแน่อันนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะครับท่านเรื่องไหนเรื่องจริงเราก็ต้องบอกว่าเรื่องจริงเรื่องไหนเรื่องไม่จริงนั้นเราก็ต้องบอกว่าไม่จริงโดยตอบรับสูงสุดแน่แต่ตอบรับที่ว่านี้คือตอบรับในการที่จะไม่เลือกหรือไม่นั้นไม่แน่ใจครับท่านแต่ที่แน่ๆบ้านผมแล้วก็ทั้งครอบครัววงตระกูลนั้นไม่เลือกประชาธิปัตย์ในการเริ่มผู้ชมเพราะว่าเป็นพรรคที่ชอบเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่เพื่อนหรือเปล่าป้าข้างบ้านผมบอกมาแบบนี้อีกแล้ว ผมก็บอกป้าว่าทำไมป้าพูดถูกใจผมจังก็สิ่งที่ออกมาเรื่อยๆในการเริ่มผู้ชมก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรส่วนณัฐวุฒิใส่เกลือก็ได้ออกมาอย่างที่แถลงเรียนบอกไว้ว่าเอเนี่ยมันเป็นแค่ละครลิงอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมแม่มึงเอ้ยพออยู่ในคณะรัฐมนตรีนั้นไม่ทราบว่าจุลินมัวแต่หุบปากหุบคำหรือว่ามึงกลัวอะไรหรือเปล่านั้นไม่ออกมาโวยวายปล่อยให้พวกริ้วล้อหางแถวหรือเปล่าของประชาธิปัตย์นี้ออกมานะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองเดี๋ยวจะมาแถลงอีกทีส่วนตอนนี้ศิลาทะลุเมนั่นก็ช่างกับแม่มันไปก่อนครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้ได้มีการเปิดเผยออกมานะครับท่านผู้ชมภาพหายากระหว่างยิ่งลักษณ์ชินวัตรแล้วก็ประยุทธ์ผู้ยึดอำนาจด้วยปากระบอกปืนจากนายกหญิงที่สวยที่สุดหรือเปล่านั้นก็ต้องสวยที่สุดนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเป็นนายกหญิงคนแรกโดยร่วมแก้ปัญหาน้ำท่วมปี54เน็บไม่ซึมซับหัวกระบาลเข้าเลยหรือเปล่านั้นในเรื่องการช่วยชาวบ้านอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ออกมาจากหลานยิ่งลักษณ์ครับท่านที่ชื่อแซนเนี่ยผมก็อยากจะเดินไปบอกให้แซนนั้นใจเย็นๆไว้นะมันไม่จำใส่หัวกระโหลกหรอกเพราะว่ามันมีแค่ 87,000 เซลล์เยอะกว่าชาวบ้านชาวช่องหรือเปล่านั้นก็น่าจะเยอะครับท่านแต่วันนี้ต้องขอแถลงเรียนบอกก่อนนะครับว่าวันนี้ไม่มีข่าวของไอ้เตี้ยตอม่อเพราะว่ามันทำให้ผมนั้นรู้สึกว่าเมื่อยเวลาอ้าปากขึ้น
แล้วก็อ้าปากลงนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ทราบว่าจะต้องทำอย่างไรดีโดยวันนี้จะมาจัดพักแมลงสาบครับท่านอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านแล้วก็ที่แน่ๆตอนนี้พักก้านั้นช่างกล้าอย่างสุดตีนนะครับท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยตอนนี้เลขาพักก้าออกมาคุยโม้ครับท่านบอกว่าโวก่อนจะดีกับวันนี้เหมาะนั่งนายกที่สุดในวิกฤตขณะนี้นะครับท่านผู้ชมแม่มึงเอ้ยอันนี้ก็ชิปอีกแล้วครับท่านแต่ว่าชิปที่ว่านี้ก็ต้องติดตามดีๆนะครับว่าชิปมันจะหายไปอีกหรือไม่นั้นหลังจากที่พรรคประชาธิปัตย์เมื่อตอนไปจัดในค่ายทหารจบโดยไปลุงตุงนางสังขยากับยี่ห้อยนะครับหรือว่านายเดวินชิดชอบนั้นแล้วก็ไปจัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหารนั้นใช่ไหมว่าตอนนั้นแต่ไม่แน่ใจว่าจะใช่หรือเปล่านั้นแต่อันนี้ใช่แน่ๆครับท่านผู้คิดโครงการไข่ไก่ช่างกิโลตอนนั้นก่อนมันเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็แสลนออกจากการเป็นประชาธิปัตย์แล้วก็มาตั้งพรรคก้าครับท่านซึ่งบรรดาประชาชนทั้งหลายแถวบ้านผมนั้นเขาจะเรียกว่าพรรคกรวงนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้กวงถึงตรงไหนโดยช่างกล้าอย่างสุดตีนเลยทีเดียวครับท่านชื่อเลขาไม่ต้องไปอ่านเสียเวลาในการอ้าปากเลขาพรรคก้าโวก่อนจะดีกับวันนี้หัวหน้าพรรคกรวงไม่ใช่พรรคก้าเหมาะสมกับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่สุดในวิกฤตขนาดนี้นะครับโดยถ้าเกิดสมมติว่าก่อนจะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีนี่ผมว่าเอาพลเอกประยุทธ์เอ้ยไม่ใช่ประยุทธ์ออกมาซะไม่ใช่ไม่มีอีกแล้วเว้ยบอกว่าให้พลเอกประวิตรนั้นมาเป็นนายกก็อาจจะมีประโยชน์กว่าหรือไม่อย่างไรนั้นผมไม่ทราบนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆตอนนี้ประชาธิปัตย์ครับท่านหลังจากที่มีดร.ทักษิณชินวัตรในขณะนั้นซึ่งปี44นั้นก็คือพันตำรวจโทดร.ทักษิณชินวัตรได้กำเนิดพรรคไทยรักไทยขึ้นมานั้นหลังจากนั้นประชาธิปัตย์ก็ไม่เคยได้รู้จักคำว่าชนะอีกเลยครับท่านหลังจากที่ได้ไปจัดตั้งรัฐบาลกับนายเนวินผู้ที่ทรยศหักหลังหรือเปล่าไม่แน่ใจบอกจบแล้วครับนายเจ้าของวลีนี้นั้นในค่ายทหารนั้นแล้วก็แพ้มาต่อเรื่อยๆครับท่านโดยอันนั้นก็ได้เป็นพ่อโชคช่วยนะครับท่านผู้ชมมีอะไรบางอย่างหรือไม่นั้นไม่แน่ใจแต่ผลโผออกมาว่าประชาธิปัตย์นี้ต่ำเตี้ยเลี่ยดินในการไอ้ที่ลงผู้ว่าอะไรนี้แต่ว่าผลโผที่พุ่งอันดับหนึ่งไม่หยุดยั้งนั่นก็คืออาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับท่านผู้ชมแต่อันนี้หอกวังเวงไม่ใช่โอ้ยโทษแม่มึงเอ้ยตาบอดนายราเมศวังเวงครับท่านนามสกุลมันยาวขี้เกียจจะอ้าปากโดยประชาธิปัตย์ไม่สนผลโพลลั่นครับเปิดตัวผู้สมัครผู้ว่ากทมคนกรุงตอบรับสูงสุดแน่ครับท่านโดยสูงสุดที่บ้านนี้ก็อาจจะจริงนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าเป็นคะแนนแพ้สูงสุดหรือเปล่าวะเนี่ยก็น่าจะใช่ครับท่านโดยถ้าเกิดประชาธิปัตย์ฟังอยู่มึงอย่าเพิ่งยิ้มอย่างเด็ดขาดถ้าเกิดมันชนะนั้นไอ้พวกนี้นะครับท่านผู้ชมให้มันอมเคี้ยวอะไรสักอย่างนึงมาบ้วนใส่หน้าผมได้เลยครับท่านร้อยเอาบาทเดียวก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรนะครับโดยถ้าเกิดบอกว่าเปิดตัวผู้ว่ากทมเนี่ยทั้งหมดจะต้องครึ่งโอ้โหคนกรุงเทพจะต้องตอบรับสูงสุดแน่นะครับท่านผู้ชมก็ไม่ทราบว่าสูงสุดที่ว่านี่มันสูงสุดอยู่แล้วครับท่านในเรื่องการเลือกตั้งให้พ่ายแพ้นั้นตั้งแต่มีทักษิณมาไม่เคยชนะเลยอ่ะอุ้ยก็เป็นที่ทุเรศสิ้นดีนะครับท่านผู้ชมก็ข้ามผ่านไปก่อนครับท่านส่วนภาพหายากนายกยิ่งลักษณ์กับไอตัวที่ยึดอำนาจนี้นะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้นั้นผมก็ไม่อยากจะนำเสนอครับท่านเพราะว่ารู้สึกว่าจะให้เนื้อที่ขาวมันเยอะเกินไปแล้วสำหรับประยุทธ์นั้นก็ข้ามผ่านไปก่อนแต่นี่ข้ามผ่านไปไม่ได้ครับท่านหลังจากที่เมื่อคืนนั้นมีม็อบแล้วก็ครูใหญ่อัตพลบัวพักนั้นได้ออกมาบอกว่ายิ่งลักษณ์ยังทำดีกว่าในขณะที่ยิ่งลักษณ์นายกรัฐมนตรีที่เลือกตั้งเข้ามาใช้เวลา48วันในการเลือกตั้งแล้วก็นายสุเทพนะครับท่านผู้ชมบอกว่าถ้าเกิดสมมติยิ่งลักษณ์ชนะนี้จะไปขุดรูอยู่โดยเฮ้ยไอ้เถื่อนมึงออกมาจากรูได้หรือยังวะเฮ้ยฟังข่าวก่อนมึงอย่าเพิ่งตายแต่อันนี้ไม่เกี่ยวกับข่าวครับท่านโดยยิ่งลักษณ์ทำดีกว่ายังทำดีกว่านะครับท่านผู้ชมโดยครูใหญ่ชี้ไอ้เบือกตู่ไอ้ไม่ใช่โอ้ยโทษแม่มึงเอ้ยตาไม่ดีวะเฮ้ยช่วงนี้ขาดแคลนนะครับท่านผู้ชมครูใหญ่อัตพลชี้ประยุทธ์เป็นนายกเฉียด8ปีแก้น้ำท่วมสู้ยิ่งลักษณ์ไม่ได้ส่วนไทกรพลสุวรรณยันม็อบไม่มีวันแพ้นะครับท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งที่ออกมาสะท้อนเรื่อยๆครับท่านโดยตอนนี้ประยุทธ์นั้นรู้สึกว่าจะกระเซียนกระสือไม่ใช่กระเซียนกระหือลือนะครับท่านผู้ชมในการที่จะเสนอหน้าโผหัวกระบาลไปหาสส13ตัวไม่ใช่13คนในพื้นที่ภาคใต้นครศรีธรรมราชนั้นก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรนะครับโดยอยุธยาน้ำยังท่วมหลายจังหวัดน้ำยังท่วมนั้นไอ้หอกหักสะกระเบือนี้ประชาชนก็ชอบเรียกว่าไอ้หอกหักผมก็บอกว่าให้ใจเย็นกันไว้นะใจเย็นกันไว้นะหรือจะไม่ใจเย็นก็เรื่องของท่านนะครับแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นด้วยความมีลุงตุงนางสังขยาถ้าเกิดสมมติว่ามีการปรับครม.นี้นั้นก็อาจจะทำให้พลเอกประวิตรเจ็บปวดเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าไม่รู้ประยุทธ์มันจะยังไงต่อพลเอกประวิตรครับท่านก็เลยบอกออกมาว่ายืนยันว่าจะไม่มีการปรับครม.นะครับท่านผู้ชมซึ่งเรื่องนี้เป็นสิ่งที่แปลกเพราะว่าอำนาจในการปรับครม.อะไรนี้นั้นจะเป็นของนายกนะครับท่านผู้ชมโอ้โหโดยถ้าเกิดสมมติปลดประวิตรแล้วมึงเอ้ยบันเทิงเรื่องลื่นแน่เอ้ยตอนนี้ผมมีไอเดียบันเจิดนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวค่อยมาทำคลิปวันหลังยุไอ้มันไอ้นั้นกันยุไอ้มันสู้ร
บกันนะครับอันนี้เป็นแค่ในหัวสมองครับท่านก็ let it be ช่างมันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมโดยช่วงนี้สถานการณ์เต็มไปด้วยความร้อนระอุไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรแต่ที่แน่ๆเรื่องนี้ผมไม่อาจสามารถยอมได้ครับท่านโดยหมอชนน่านสีแก้วจากพรรคเพื่อไทยจวกประยุทธ์ชงโอ้รู้ทำไมพูดเรื่องจริงจริงไหมวะอ๋อจริงๆอันนี้มันมีเขียนจริงชนน่านจวดประยุทธ์ชงโง่บอกไทยพ้นวิกฤตโควิดซ้ำเมินสอบโกงอะไรว่างบศูนย์หนึ่งหมื่นล้านนะครับท่านผู้ชมโดยไม่ใช่อะไรเฮ้ยตัวมันเล็กไปนิดหน่อยเมื่อกี้ระหว่างที่อ่านนะครับก็ออกมาแบบนี้เลยถ้าเกิดผมไปเจอหมอชนน่านนั้นผมก็จะต้องไม่ยอมนะครับท่านผู้ชมผมจะไปสอบถามว่าถามมาเฮ้ยเนี่ยทำไมมาว่าประยุทธ์ของผมมันโง่ได้แบบนี้เนี่ยผมก็ไม่อาจยอมได้ครับท่านแต่ว่าตอนนี้ยอมไปก่อนนะครับท่านผู้ชมมันไม่ใช่เรื่องอะไรของผมเท่าไหร่แต่ที่แน่ๆตอนนี้นัทวุฒิใส่เกลือครับท่านโดยลีลาดาวบาใสนั้นสุดล้ำนะครับท่านผู้ชมส่งผลให้พรรคแมงสาบนั้นตอนสมัยยิ่งรักชินวัตรจะลงเลือกตั้งนั้นนัทวุฒิใส่เกลือจะเป็นคนนำในการปราศัยตลอดนะครับท่านผู้ชม48วันได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีส่งผลให้เทือกไม่รู้มันจะไปขุดรูไหนนั้นก็ช่างกับแม่มันแต่อันนี้ทำเป็นฮึดฮัดนัทวุฒิเย้ยประชาธิปัตย์โวยประยุทธ์ยึดสี่กรมเกษตรแค่ตลกขั้นเวลาทำเป็นฮึดฮัดดูไว้เอาหาได้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็หลังจากนั้นชูกุจยาประชาธิปัตย์ครับท่านไอ้วังเวงตัวเดิมเลยนั้นก็ได้ออกมาบอกว่าเนี่ยไม่ให้ราคานัทวุฒินะครับท่านผู้ชมซึ่งถ้าเกิดผมเป็นนัทวุฒิใส่เกลือนี้โอ้โหก็ไม่รู้ว่าใครจะไล่ราคากว่านะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดจะไล่ราคาหรือว่าไม่ให้ราคานั้นของชิ้นนั้นมันจะต้องไม่มีราคาอยู่แล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าเหมือนกับพรรคบางพรรคไม่รู้พรรคไหนเหมือนกันน่ะเลือกตั้งกี่ครั้งกี่หนนั้นก็ยังแพ้ไม่หยุดยั้งครับท่านทุเรศสิ้นดีอปีแล้วยังไม่เจียมหรือเปล่านั้นก็ช่างกับแม่มันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมส่วนรองโฆษกพรรคแมงสาบเย้ยกับนัทวุฒิตอนเป็นรัฐมนตรีก็เคยทำเรื่องขำไว้อะไรว่าตลกไม่ออกเลยนะก็ไม่รู้ว่าเรื่องที่เกี่ยวกับพรรคแมงสาบนั้นมันไปลากเก้าอี้หรือเปล่านะครับท่านผู้ชมโดยเฮ้ยไอตัวลากเก้าอี้นั้นฟังอยู่มึงก็อย่าเพิ่งไอ้นั้นมากกดติดตามแล้วก็ฟังข่าวต่อก็ออกมาเรื่อยๆครับท่านโดยตอนนี้ผมเรียงลำดับความสัมพันธ์บิดไปนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ศิระเจนจาคะครับท่านได้ออกมาเสนอให้เอาตะข้อมาครอบปากโดยตะข้อนี่ก็ไม่รู้ว่าตะข้อแบบดอกบอลหรือเปล่านั้นเอามาครอบปากของพรรคประชาธิปัตย์นะครับท่านผู้ชมแนะประชาธิปัตย์เอาตะข้ออะไรสักอย่างนั้นมาครอบปากของอลงกรณ์พลบุตรนั้นก็ไม่รู้ว่าตอนนี้จะหาเจอหรือยังนั้นก็ไม่อาจแน่ใจครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้แน่ใจได้เลยอะไรกันวะเนี่ยโดยหากใครที่กำลังคิดถึงพรรคก้าวนะครับท่านผู้ชมบางคนก็บอกว่าพรรคกวงนั้นแต่จะพรรคไหนนั้นก็ช่างมันไปก่อนแต่อันนี้เลขาพรรคก้าวโอ้มันเขียนว่าโวครับท่านผมก็เลยต้องออกเสียงให้มันลากๆหน่อยก่อนเหมาะนั่งนายกที่สุดแล้วในวิกฤตขนาดนี้นะครับท่านผู้ชมก็ไม่ทราบว่ามันใช้ส่วนไหนอะไรคิดนะครับโดยถ้าเกิดก่อนจะขึ้นมานี้นะเฮ้ยพลเอกประวิตรฟังอยู่เนี่ยผมเชียร์พลเอกประวิตรอยู่นะเนี่ยหรือว่าส่งธรรมนัสมาก็ได้เนี่ยก็อาจจะมีภาษีกว่าอย่างสุดดีกันเลยทีเดียวหรือเปล่านั้นไม่ได้เกี่ยวกับผมนะครับผมไม่ได้รู้เรื่องนี้แต่อย่างใดก็โอ้แม่มึงเอ้ยมันเขียนยาวเป็นใบลานเลยนะครับท่านผู้ชมยิ่งกว่าเรียงความส่งเข้าประกวดในการที่จะสอบวิทยานิพนธ์อีกครับท่านก็ต้องเล็ดอิดบีข้ามผ่านไปอีกแล้วโอ้ยทำไมวันนี้ข่าวเราสาระดีๆมันจะไม่ค่อยมีเลยมีแต่ข่าวพวกสาระเลวนะครับท่านผู้ชมอย่างเช่นประยุทธ์ไปพบเจอนักเรียนที่โรงเรียนพิบูลอะไรสักอย่างนึงนั้นไม่อาจแน่ใจนะครับแล้วก็นักเรียนคนหนึ่งก็มีอาการดุกดิกครับท่านอะไรสักอย่างนึงซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของเด็กนะครับเลยประยุทธ์มันนึกว่ามันอยู่ในค่ายทหารหรือเปล่านะผมก็ไม่อาจบอกได้บอกเลยทำไมเป็นน้องประชาชนนะฮะทำไมต้องนั่งแบบนี้ฮะขยุกขยิกทำไมคันอะไรโดยดีว่าเป็นเด็กคนนั้นถ้าเกิดเป็นผมก็จะบอกว่าคันปีนหนักหัวพองหรือแต่ว่าไอ้ประโยคหลังนั้นผมจะบอกว่าอย่าไปพูดกันนะมันไม่ดีหรือมันจะดีนั่นก็แล้วแต่ครับท่านก็ไม่ทราบว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไปดีแต่ตอนนี้ที่แน่ๆนะครับท่านผู้ชมผู้การสุชาติหรือว่านายสุชาติอะไรทำนองนี้นั้นซึ่งโดนศิระเจนจาคะครับท่านถอนงอกไปช่วยคุชยามวันก่อนนั้นโดยบอกว่าเลือกตั้งนายกอบจสงขลายังแพ้เลยแม่มึงเอ้ยมีหน้าจะตั้งพรรคแล้วก็จะมาดูดส.ส.13ตัวของพลังประชารัฐนั้นอันนี้ก็ออกมานะครับโดยขอท้าให้พูดโดยสุนชาติครับท่านซึ่งโดนศิระเจนจาคะถอนงอกไปหรือไม่แน่ใจลงนายกอบตสงขลาอบจนั้นก็แพ้อีกแม่มึงเอ้ยไม่มีคนเลือกท้า13ส.ส.ใต้พลังประชารัฐพูดตัวต่อตัวเคยชวนย้ายพรรคไหมแล้วก็เตือนลงอย่าอวดเก่งนะครับท่านผู้ชมตอนแรกผมก็นึกว่าเป็นไอ้หมอชังชาติหรือเปล่าว่าลงนี้แต่ไม่ใช่ครับท่านลงที่ว่านี่ก็คือลงสีลงขวัญอะไรสักอย่างนี้นะครับลงบุญสายขวัญโดยชื่อผมยัง
ังไม่เคยได้ยินเลยครับท่านเพิ่งได้ยินวันนี้เองโดยนายลงก็ได้ออกมาพูดเล็กน้อยถึงปานกลางหรือไม่นั้นไม่แน่ใจถึงนายสุชาตินี้ซึ่งศิระบอกว่าแม่มึงลงเลือกตั้งเป็นนายกอบจยังแพ้เลยมีหน้าจะมาดูอะไรประมาณนี้นั้นแต่นี้สุชาติตอบกลับไอ้ลงเมื่อกี้ครับท่านชื่ออะไรก็ช่างกับแม่มันไปก่อนจำชื่อยากเพิ่งเคยได้ยินโบยที่ออกมาพูดถึงผมก็สร้างทางมาทั้งนั้นมาจากอำนวยการทางเลือกตั้งทำทางไว้ให้อย่างดีอย่ามาปฏิเสธขอท้าทั้ง13คนให้มาพูดตัวต่อตัวเลยว่าผมเคยชวนหรือไม่โดยเคยชวนนี่ไม่ได้ชวนหลีกภัยนะครับท่านผู้ชมชวนย้ายพรรคหรือไม่โดยเฉพาะนายลงบุญสายขวัญส.ส.นครศรีธรรมราชถ้าไม่มีผมมึงก็ซื้อน้ำยาปลูกไอ้ไม่ใช่โอ้ยตายแล้วโอ้ยโดยถ้าเกิดไม่มีผมนั้นก็ต้องซื้อน้ำยาปลูกผมนะครับท่านผู้ชมแต่อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกันโบยบอกว่าถ้าเกิดไม่มีผมนั้นซึ่งก็คือสุชาติมันมีผมไหมวะไม่รู้ไม่ที่มีภาพประกอบนะครับท่านผู้ชมโดยถ้าเกิดไม่มีผมนั้นลงมึงอย่าเพิ่งตายไอ้ไม่ใช่โดยถ้าเกิดไม่มีผมนายลงคนนี้ไม่ได้เป็นส.ส.ให้ย้อนไปถึงตอนที่ต้องไปลาออกจากมหาวิทยาลัยใช้เงิน7ล้านเพื่อจะมาลงส.ส.ไม่ใช่เงินที่มาจากพรรคพลังประชารัฐแต่มาจากเบี้ยที่พันเอกสุชาติครับท่านซึ่งโดนศิระเจนจากฆ่านั่นไล่ตะเพิดไปครั้งก่อนนั้นโดยเงินมาจากพันเอกสุชาติและทีมงานช่วยกันหามาขอให้เข้าใจใหม่อย่าอวดตัวอย่าอวดเก่งไอ้ควายไอ้ไม่ใช่โอ้ยโทษทีอย่าอวดตัวอย่าอวดเก่งอย่าเป็นวัวลืมตีนนะครับท่านผู้ชมพันเอกสุชาติกล่าวครับท่านโดยเป็นวัวลืมตีนนี่ก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับตีนที่จะไปก่ายหน้าใครบางคนหรือเปล่าที่ถามเด็กๆว่าคันอะไรแบบนั้นก็ไม่มีนะครับท่านผู้ชมแต่วัวที่แน่ๆนั้นมีครับท่านแต่ว่าไม่ต้องมาถามผมนะว่าคุยรู้เรื่องไหมกับวัวพอผมมันไม่ใช่ควายไม่ใช่วัวครับท่านแต่พลเอกประยุทธ์ที่ผมชื่นชอบนั้นน่าจะใช่ก็เป็นสถานการณ์ที่ออกมาเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมโดยเมื่อปี54สมัยยิ่งลักษณ์เข้ามานั้นก็ได้มีอะไรบางอย่างนะครับท่านผู้ชมเป็นจตุรงคสันนิบาตวันประหลาดมหัศจรรย์ครับท่านสมัยนั้นมีอะไรบางอย่างอยู่ๆพอยิ่งลักษณ์เข้ามานั้นก็มีอะไรบางอย่างเป็นนัยยะสำคัญนะครับท่านผู้ชมน้ำถึงท่วมนั้นแต่ว่าผมพูดได้แค่นี้ก็ได้ออกมาโดยมีภาพบ้อนเลยนะครับท่านผู้ชมว่าประยุทธ์มันไม่ซึมซับเข้าไปในหัวกบาลบ้างหรือเปล่าอะไรทํานองนี้เดี๋ยวก็จะส่งผลให้เตี้ยตอม่ออ่าที่ออกมาฉายแสงได้อีกแต่ฉายแสงที่ว่านี้ไม่ใช่จตุรงคฉายแสงนะครับท่านผู้ชมอันนั้นเครดิตดีแต่นี้เตี้ยตอม่อนี้อยู่แก๊งไหนหัวหน้าก็มักจะตายหมดครับท่านออกมาเรียนายอย่างงู้นอย่างนี้โดยประยุทธ์จำไว้นะเว้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งยิ้มอย่างเด็ดขาดเลยประวิตรด้วยระวังเพี้ยมพำอะไรนั้นมันจะง่าไปแดกหัวกบาลแน่หรือว่าจะได้ไปอยู่ร่วมกันในบ้านปลายนั้นก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ใจประชาธิปัตย์ไม่สนผลโพลลั่นถ้าเกิดเปิดตัวผู้สมัครผู้ว่ากทมคนกรุงตอบรับสูงสุดแน่ซึ่งก็จริงครับท่านแต่ไอ้รับสูงสุดที่ว่านี้คะแนนแพ้สูงสุดหรือเปล่านั้นไม่ได้มีเขียนบอกไว้ส่วนพรรคกล้านะครับท่านผู้ชมแม่มึงเอ้ยก็ช่างกล้าจริงๆโดยคุยโม้หรือเปล่าไม่แน่ใจวัวว่าก่อนจะดีกับวันนี้ผู้ซึ่งคิดค้นนโยบายไข่ไก่ช่างกิโลนะครับท่านผู้ชมสมัยอภิสิทธิ์นั้นใช้ได้4วัน2คืนก็ยกเลิกไปนั้นเหมาะที่จะเป็นนายกที่สุดในวิกฤตขนาดนี้โดยถ้าก่อนจะขึ้นมานี้ผมก็ว่าพรรคกล้านั้นให้มึงพักก่อนดีกว่านะครับหรือจะไม่พักนั่นก็แล้วแต่ก็จึงเป็นกระแสข่าวที่รวบรวมมาแถลงครับท่านผู้ฟังที่เราลบขนาดนี้ท่านกำลังรับฟังข่าวจากไหนนะก็ขอให้ท่านอยู่ดีมีสุขครับท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ทักเล็กน้อยถึงปานกลางขนาดที่ท่านกำลังอะไรนั้นก็โอ้ยซ้ำจึงขอจบการแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับท่าน